สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านนะผมก็คิดไปคิดมาคิดมาคิดไปครับคิดแล้วคิดอีกคิดอยู่หลายเดือนนะครับทีแรกผมว่าจะไปหารถมือสองครับสภาพสักล้านกว่าๆนะผมคิดไปคิดมาแล้วมันไม่ปลอดภัยครับเอาไปเล่นงานแบบนี้งานขุดสระนี่ครับก็เลยคิดว่างานมันก็น่าจะมีอยู่ครับเพราะว่าเสียนินชวนนะครับเสียนินบอกว่างานอาศัยเสียนินนะครับเพราะว่าเสียนินก็มีเป็นหจก.มีอะไรครับแกก็รับงานมาเรื่อยๆนะครับแกก็เลยชวนให้ออกรถไปทำงานกับแกนะครับทีแรกผมว่าจะไปหารถมือสองนี่แมคโครมือสองนี่สภาพสักล้านกว่าๆนี่มันผมว่ามันไม่น่าปลอดภัยครับใส่ไปก็สิตัวเดินพังอันนั้นอันนี้แน่สิครับเพราะว่าเราจะยืนระยะอยู่นานครับไม่ใช่ว่าเอามาใช้แล้วก็ขายไปถ้าใช้ไปขายไปรถมือสองดีกว่าแต่นี้เราจะไปยืนงานครับไปยืนงานยืนตักเนี่ยระยะเน่าเหย่าเลยครับก็เลยมองวันนี้ก็เลยมาดูครับมาดูข้อเสนอค่ายต่างๆครับว่ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เป้าหมายแรกของผมนะครับคือผมจะไปดูอาริยะก่อนนะครับไปดูโกเบโก้ก่อนนะครับว่ากันว่ามีข้อเสนอยังไงบ้างนะครับ SK200 SM นะครับ200 Super SM เนี่ยมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันผมมาที่อาริยะอุดรครับตอนนี้ยังไม่เจอเลยอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยยังไม่ทันเจอศูนย์เลยครับเดี๋ยวนี้ไอ้น้อนี่เนาะจะได้ตีตรงกับพี่ฟังอ้าวโอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อาริยะอุดรธานีครับโอ้อาริยะเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะขายเฉพาะโกเบอย่างเดียวนะครับเขาก็ขายริ้วกงด้วยนะครับริ้วกงรถตักริ้วกงครับติดป้ายอริยะเลยมาสอบถามดูราคาครับผมของเจ้า SK200 นะครับ SK200 รุ่น10นะครับมันตกเข้าไป4.2 ล้านนะครับ4.2 ล้านนะครับดาวต่ำที่400,000 บาทนะครับส่งงวดเดือนละ 81,000 บาทครับ 81,000 บาทเดี๋ยวเราจะเอาข้อเสนอนี้ไปทำการพิจารณาดูกับค่ายอื่นๆนะครับกับค่ายอื่นๆเรายังไม่ได้เลือกนะครับว่าจะเอาค่ายไหนนะครับฟังดูข้อเสนอก่อนนะครับของแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อนะครับแต่ว่าเรื่องความชอบนะครับเรื่องความชอบผมเนี่ยโกเบอยู่แล้วครับความชอบนะครับเรื่องราคานี่ก็เอามาพิจารณาประกอบด้วยนะครับประกอบกับการใช้งานที่เราจะใช้ครับเพราะว่าผมคิดว่าผมจะใช้งานอยู่ประมาณแค่7-8 ปีครับ 7-8 ปีเราก็ขายหาคันใหม่อยู่แล้วครับรถถ้าเราสังเกตดูนะครับเท่าแก่ที่เขาเล่นถ้าเขาทำอาชีพนี้ครับรถขุดเนี่ยรถขุดที่เอาไปขุดสระงานหลวงครับผมงานหลวงงานแบบนี้นะเขาจะใช้แค่ประมาณ
6-7 ปีครับไม่เกิน10ปีเขาก็ต้องขายออกนะครับขายออกเพื่อซื้อคันใหม่ไปเรื่อยนะครับเพราะว่ารถถ้ามันสภาพมันเริ่มเก่าแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เสียหายนะครับตัวเดินบ้างเอวบ้างนู่นนี่นั่นบ้างครับก็จะขายนะครับโซ่บ้างครับขายออกไปซื้อคันใหม่ครับเป็นไหนส่วนเมียมาเป็นหนีครับไอ้เมียเป็นหนีดิตัวนี้เป็นรุ่นใดวะเดี๋ยวเบิ่งคันนี้ก่อนเป็นรุ่นใดวะคันนี้เป็นรุ่นใดวะคันนี้เป็นรถลูกค้าที่เขามาซ่อมนะครับเอามาเช็คนะครับตัวนี้เป็นรุ่น10ครับใช่รุ่นนี้ไหมที่เราว่าจะเอาเป็น SM ไหมขีด10YN 15YN 20 YN 20 TO โมเดลคือรุ่นรถซีเรียลนัมเบอร์ YN 15เป็นรุ่นนี้แหละมีปัญหาอะไรเนี่ยฝาข้างบุบสวิงเซตตัวใหม่ป่ะเงาคือบุบวะนี่แหละคือการใช้งานครับของเราไม่ได้ขับเองนะครับให้ลูกน้องขับนะบางคนเขาก็ดูแลดีครับบางคนเขาก็ดูได้เท่าที่ดูแหละคงเป็นรุ่นนี้แหละครับรุ่น10ตกอยู่4,200,000นะครับทุกวันนี้เดี๋ยวไปศึกษาดูค่ายอื่นก่อนครับเดี๋ยวไปศึกษาเบื้องค่ายอื่นก่อนเนาะโทรมาแล้วผมบอกกันละรถบ่มีรถไม่มีจอดครับที่นี่อริยะอุดรนะครับเสร็จไหมภารกิจอ่ะค่ายต่อไปเดี๋ยวไปดูอะไรอีกฮิเตชิบ่มีเนาะอุดรเนี่ยเนาะฮิเตชิไม่มีมีแต่โคมาสุครับมีแต่โคมาสุกับแคทกับซานี่เอาเดี๋ยวดูเห็นค่ายไหนก็แวะค่ายนั้นก็แล้วกันต้องขอเสนอบ้างสิไปหารถไปซอยสุดใสเห็นเนี่ยสำเร็จบ่วันนี้ไปดูค่ายอาริยะนะครับโตเบโก SK 200รุ่น10ครับทีนี้เราจะไปดูค่ายโคมาสุบ้างครับผม
มีข้อเสนออะไรที่มันเด็ดๆไหมช่วงนี้นะครับราคาเท่าไหร่สงวนยังไงดาวต่ำเท่าไหร่นะครับไปชมกันครับฮิตาชิฮิตาชินี่อยู่ทางโน้นครับผมจะไม่ไปก็แล้วกันว่าฮิตาชิยังไม่มีรุ่นใหม่ออกมาอมันเป็นรุ่นมีแต่รุ่น 5G อยู่ครับมีแต่รุ่นหาอยู่ฮิตาชิไปเบิ้งมันเป็นรุ่นเก่าไปแล้วไหมครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ออกมานี่เดี๋ยวว่าจะไปดูอยู่ครับฮิตาชิ